มัสสวัสดีค่ะเช้าของวันที่24กันยายนนะคะคุณแม่ตั้งชื่อตอนว่าผู้ที่อยู่เหนือการถอยหลังคือชีวิตที่เดินหน้าไม่ถอยหลังหมายความว่าอะไรวันนี้ลองติดตามดูค่ะเช้าวันนี้ก่อนเวลา7นาฬิกานะคะเราลุกขึ้นมามองเห็นเส้นสายของความเย็นของหุบเขาโพธิสัตว์ตื่นมาตอนเช้าแสงที่สวยที่สุดตอน 5:45 ค่ะตอนนั้นคณะแม่ชีกำลังสวดมนต์ในบทที่น่าสนใจเป็นบทที่พูดถึงเรื่องการครองชีวิตของการเป็นสมณะนะคะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเจริญคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ยืนเดินนั่งฟังสิ่งที่กำลังสาธยายเมื่อเช้าแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการบรรลุธรรมเนี่ยไม่มีเพศวัยชนชั้นและวรรณะนะคะแต่ถ้าเราเริ่มไขกุญแจดอกแรกด้วยสติมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเราจะอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างไม่ถอยหลังบนหนทางของอริยชนเราจึงต้องมาช่วยกันสร้างสังคมของอริยธรรมให้เกิดขึ้นการทำหน้าที่ของอริยะต้องทำอย่างไรการดำรงอยู่อย่างไม่ถอยหลังของอริยชนต้องทำอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็พยายามที่จะปะติดปะต่อสิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยให้คนที่อาจจะไม่ได้สนใจธรรมะแต่ว่าสนใจที่อยากจะมาช่วยเหลือนะคะแล้วก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ทำงานเรื่องนวัตธรรมคือธรรมที่จะทำให้มันง่ายสะดวกเข้าถึงนวะที่แปลว่าใหม่นวัตธรรมคือจริงๆแล้วก็เป็นธรรมที่มีมาแต่สมัยพุทธกาลแล้วล่ะแต่ว่าในวิธีการสมัยใหม่ของโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะมันจะต้องทำให้ง่ายโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่จะสื่อสารเมื่อเรามีนวัตธรรมเราบวกกับนวัตกรรมคือความสมัยใหม่ของเทคโนโลยีที่มีวิธีการมีงานวิจัยนะคะของSCG พอนวัตธรรมบวกกับนวัตกรรมซึ่งอาจจะไม่ใช่ SCG อย่างเดียวแต่ในหลายๆองค์กรก็มีนวัตกรรมนะคะเมื่อนวัตธรรมบวกกับนวัตกรรมเพื่อที่จะสร้างอริยธรรมมันจะเป็นอย่างไรนะโปรดติดตามวันนี้ได้เลยค่ะคุณแม่จะขยายความให้พวกเราเข้าใจเพราะว่าคนที่ใกล้ตัวก็ยังยากที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะย้ำให้เห็นว่าอริยธรรมนะคะมันพัฒนาไปมากกว่าวัฒนธรรมเพราะวัฒนธรรมก็ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่มันจะเป็นความสามารถของกลุ่มหรือหมู่หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมในการกินอยู่หลับนอนสร้างนะคะสิ่งที่มันเป็นสถาปัตยกรรมหรือสิ่งที่มันอาจจะเป็นยุคสมัยซึ่งมันก็เรียกว่าวัฒนธรรมแต่ถ้าอารยธรรมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าทำให้คนเนี่ยก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วไม่ถอยหลังการไม่ถอยหลังแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเข้าไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเขาไม่กลับมาทุกข์อีกอันนี้เรียกอริยธรรมพอเข้าใจนะคะว่าวัฒนธรรมคือหมู่กลุ่มคนที่อาจจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความเชื่อและศรัทธาในสิ่งนั้นที่จะทำอะไรในยุคสมัยนั้นออกมาเป็นเหมือนสังคมนะคะในยุคนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าอริยธรรมเนี่ยหมายถึงการบรรลุไปเลยการบรรลุธรรมไม่ถอยหลังเลยไปได้มากกว่าการสร้างอาคารวัตถุแต่มันสร้างจิตใจนั่นคุณแม่จึงใช้คำว่าเราต้องมีนวัตธรรมก่อนที่จะมีนวัตกรรมถ้าเราสามารถที่จะสร้างสังคมคนรุ่นใหม่ให้สามารถมีธรรมะที่ง่ายใช่เลยมันเรียบง่ายอะค่ะสามารถเข้าถึงได้และการเข้าถึงนั้นก็เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเอานวัตธรรมมาบวกกับนวัตกรรมเพื่อสร้างอริยธรรมก็จะทำให้
คนเข้าใจเวลาที่คุณแม่พูดแล้วคนใกล้ตัวยังไม่เข้าใจนี่ยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องท่านเป็นคนใกล้ตัวของคุณแม่นะคุณแม่ต้องบอกกันว่าสังคมของเราตรงนี้200-300คนในทุกๆเช้าเนี่ยคือคนใกล้ตัวคุณแม่เพราะว่าทุกเช้าคุณแม่สื่อสารกับคุณก่อนคุณแม่สื่อสารกับตัวเองคุณแม่สื่อสารกับคุณถ้าคุณสามารถติดตามการใช้สื่อเนี่ยนะคะเป็นไปเพื่อการสร้างอารยธรรมเราจะมีสังคมที่ดีขึ้นเพราะอย่างการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันยังเป็นพื้นที่ที่เล็กนะคะสำหรับคุณแม่แต่ถ้ามีเดียของเราเนี่ยไปได้ไกลเนี่ยเราไปกี่ประเทศละคะกี่ที่ละคะที่ดูอยู่มีคนดูอยู่เท่าไหร่คะ246ลองแชร์ไปคน246ลองใช้วิธีการช่วยคุณแม่ทำงานลองแชร์สิ่งที่คุณแม่พูดว่าเราจะมีนวัตธรรมนะคะร่วมกับนวัตกรรมเพื่อสร้างอารยธรรมดูซิว่าจะมีคนติดตามสิ่งนี้ไปสักเท่าไหร่ในเช้านี้โดยที่เราจะขึ้นรถแล้วล่ะค่ะจะเดินทางแล้วนะคะแล้วก็ไปพูดบทธรรมจากพระโอษฐ์ที่องค์ดังนะคะเพื่อให้เราเห็นว่าวันนี้เราจะมีศิลปินนะคะแล้วก็ผู้คนจำนวนมากมายที่เข้ามาช่วยกันสร้างทั้งนวัตธรรมนวัตกรรมนะคะเพื่อให้เกิดสังคมอารยะงั้นวันนี้เราลงไปทางด้านนี้เลยนะคะเพื่อให้เราได้มีเวลาไปนั่งพูดคุยเพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้นะคะอานันทวันขึ้นมาเลยค่ะพร้อมเลยค่ะโชเฟอร์ติ่งของเราวันนี้นะคะเมื่อเช้านี้แสงสวยมากว่าจะไปปลูกแล้วล่ะแต่ว่าเอ๊ะปล่อยให้นอนก่อนเพราะเมื่อวานนี้เราก็ไปดูดฝุ่นไอ้เครื่องมือที่เขาวันนี้จะพาไปนะคะท่านอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องคุณแม่จะพาไปจนถึงที่เราสร้างห้องน้ำยุคหินฟินสโตนเลยแต่จะขอไปเบรกที่จะไปอ่านบทธรรมตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาก่อนเนื่องจากว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะเข้าสู่การทำงานที่เป็นวันออกพรรษานะคะคุณแม่ก็อยากขอให้ทุกท่านที่กำลังติดตามคุณแม่เนี่ยค่ะลองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันการออกพรรษาในวันที่2เนี่ยเราเตรียมตัวจากวันนี้เลยนะคะที่จริงก็ทำกันมาตั้งแต่วันที่21 22 23วันนี้24นะคะพรุ่งนี้จะแอดเวนเจอร์แต่เช้าเกรงว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เราสามารถที่จะทำงานได้โอ้นี่เห็นไหมว่าฝนตกทั้งคืนเนี่ยใบไม้มีเกล็ดเลยเอาละค่ะเราก็จะไปใช้บริเวณที่เราคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้มองเห็นการทำงานก้าวหน้าของเราอันหนึ่งคือเราได้ขุดบ่อน้ำไว้เอาละจอดตรงนี้ละค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวลงตรงนี้ตอนสุดท้ายค่ะช่วงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าฝนตกทุกวันนะคะก็จะมีเมฆหมอกที่เราได้เห็นชัดละว่ายอดเขาเนี่ยมีความชื้นนะคะแล้วก็เป็นความชื้นที่แบบสะอาดสำหรับคุณแม่แล้วความสะอาดเนี่ยมีอยู่ในทุกที่ถ้าจิตใจเราสะอาดพออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเตรียมการจัดวางหินสีดำวันนี้ก็จะมีมาส่งอีกส่วนหนึ่งละเพื่อจะใช้เป็นที่สำหรับการแสดงธรรมการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมคือการเดินทางอย่างไม่ถอยหลังเป็นการเดินทางที่จะทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะได้ใช้การเกิดเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะพอดีคุณแม่เห็นแม่ชีเขานั่งอยู่ก็จะไม่รบกวนเดี๋ยวเราเลือกเอาสักตรงนี้ดีไหมเอาตรงนี้นะคะคือเขานั่งอยู่โดยมารยาทเราก็ไม่ควรค่ะเราไม่ควรจะรบกวนเนาะก็แต่มองเห็นนะคะมองเห็นโอเคไหมเอาขออาสนะตรงนี้หน่อยค่ะ
วันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้แดดร้อนมากค่ะไม่เป็นไรค่ะจะอ่านบทธรรมค่ะขอผ้าตรงนี้เลยค่ะพี่ติ๋งนั่งตรงนี้คุณแม่นั่งตรงนี้มานี่เลยค่ะทำเวลาไม่ต้องกังวลที่คุณแม่ช่วยตัวเองได้เลยไม่ต้องค่ะพี่ติ๋งมานั่งตรงนี้เถอะเราขอแว่นตาหน่อยวันนี้เราอ่านบทธรรมผู้ที่ไม่ถอยหลังแปลว่าการไม่สึกนั่นแหละถ้าเป็นภาษาของคุณแม่ก็คือการไม่สึกนะคะเมื่อเรามีชีวิตที่เราจะไปบนเส้นทางที่เรารู้ว่าเราไม่สึกเนี่ยเราต้องทำอย่างไรเริ่มเลยนะคะวันนี้เรามีเวลาน้อยเพราะคุณแม่จะใช้บทธรรมที่ยาวหน่อยค่ะวันนี้เป็นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าผู้อยู่เหนือการสึกเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะมหาวาลตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายนะคะภิกษุทั้งหลายท่านยกตัวอย่างวิธีการที่ดีมากอันหนึ่งของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการยกรูปธรรมตัวอย่างที่ทำให้เราเข้าใจทำไมวันนี้เราพูดถึงเรื่องอารยธรรมเพราะว่ามันมีการทำงานอย่างหนึ่งซึ่งมันเห็นเลยว่าคนที่เขามุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่อยู่เหนือความทุกข์เนี่ยเขาหลอดแหละไม่ได้พูดจริงๆก็คือไม่ถอยหลังอ่ะคือถ้าเรามุ่งมั่นมากกว่าการจะเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยการเป็นผู้ที่มีพ่อขทรัพย์เยอะเราปักธงไว้เลยว่าเราจะไม่สึกเราเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์ได้ตั้งแต่เรายังดำเนินชีวิตไปอย่างเงี้ยดำเนินไปแล้วก็การดำเนินไปเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อละเพื่อวางซึ่งเดี๋ยวท่านจะพูดคือจะเห็นว่าการละวางตัวตนคือเราจะไม่หลงทางเราใช้ชีวิตเหนื่อยกันเยอะเราทำมาเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเบาเยอะเราต้องเสียสละแล้วเราต้องเป็นอิสระภาพเพราะฉะนั้นลองฟังดูแม่จะอธิบายเป็นช่วงๆซึ่งวันนี้บทธรรมยาวแต่ว่าคือไปแบบไม่สึกกันลองฟังดูนะคะผู้อยู่เหนือการสึกภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาที่ธรรมดาลุ่มลาดเอียงเทไปยังทิศตะวันออกครั้งนั้นหมู่คนเป็นอันมากพาเอาจอบและกะทอสำหรับขนดินมาด้วยความตั้งใจว่าพวกเราทั้งหลายจะทำการทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลกลับหลังเชื่อไหมว่าชาวบ้านคิดอย่างนี้ได้เอาจอบเอากะทอก็คือไอ้ที่มันเก็บน้ำอ่ะแล้วก็ไปดักเพื่อจะทำให้แม่น้ำคงคาเนี่ยถอยหลังภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจความหมายข้อนี้ว่าอย่างไรจะทำได้สำเร็จหรือตามที่หมู่คนเป็นอันมากต้องการทดแม่น้ำคงคาให้ไหลกลับหลังบรรดาภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญไม่สำเร็จดอกพระเจ้าค่ะพี่ติ๋งก็ตอบได้ใช่ไหมไอ้ความคิดเช่นนี้นะแต่มันมีนะมันมีพระองค์ก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ทำไม่สำเร็จนั้นเป็นเพราะเหตุใดเล่าเหมือนนั่งคุยกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายก็ตอบเพราะเหตุว่าลำแม่น้ำคงคามีธรรมดารุ่มราดเอียงเทไปยังทิศตะวันออกมันไม่เป็นการง่ายเลยที่จะทดแม่น้ำย้อนกลับหลังมีแต่จะให้หมู่คนเป็นอันมากนั้นได้รับส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าและมีความเดือดร้อนอย่างเดียวตลอดเวลาที่ทำการนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็รู้นะแต่พวกเราก็ทำกันใช่ไหม ใช่ไหมอ่ะลองดูลองพระองค์ก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉะนั้นที่พระราชาหรืออมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชามิตรสหายหรือญาติสายโลหิตเจ
จะพึงปรารถนาด้วยโภคสมบัติที่อนุญาตให้ใช้ตามพอใจและให้ใช้ตามความพอใจแก่ภิกษุทั้งหลายผู้กำลังอบรมอริยมรรคมีองค์แปดเห็นคำว่าอริยธรรมยังมันมาจากคำว่าอริยมรรคด้วยนะหนทางอันประเสริฐ8ประการกระทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากโดยกล่าวว่ามาเถิดพ่อคนเจริญการนุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรสำหรับท่านเล่านักบวชก็เอาผ้าสังฆติย้อมน้ำฝาดเนี่ยนะพระราชาทั้งหลายอมาตย์ทั้งหลายก็มาล่อว่าพวกที่อยู่ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยออกมาเถอะออกมาศึกเถอะภาษาง่ายๆการเป็นคนหัวโล้นถือกระเบื้องขอทานกินไปทำไมกั้นเหมือนกับเปรยๆว่านักบวชนะขอทานนะคะเชิญท่านศึกออกมาบริโภคสมบัติและทำบุญเอาเถิดอย่าบวชเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุนั้นซึ่งกำลังอบรมอริยมรรคมีองค์8อยู่กระทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากอยู่จะบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์นั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ทำไมคนที่เขาไม่ศึกอ่ะเขาต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าใช่ป่ะข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าการที่จิตของภิกษุนั้นน้อมไปในวิเวกวิเวกเนี่ยคือเงียบสงัดรุ่มราดไปในวิเวกเอียงเท่ไปในวิเวกตลอดกาลนานจะหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำนั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ภิกษุทั้งหลายย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์8กระทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิในปัญญาตัวที่1เลยเนี่ยสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นไม่ลงไปคุกคีแล้วอบรมสัมมาสังกัปปะไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่เพลินในกามคุณย่อมอบรมสัมมาวาจาใช้วาจาชอบไม่กระทำการเบียดเบียนไม่ถากถางด้วยวาจาย่อมอบรมสัมมากัมมันตะไม่เลี้ยงชีวิตที่เป็นไปเพื่อการฆ่ามีเจตนาเพื่อการฆ่ารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตแล้วต้องการชีวิตแล้วลงมือทำให้ชีวิตนั้นจบลงไม่เป็นไปเช่นนั้นนักบวชไม่ทำไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าการลักขโมยการสำสอนทางเพศไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นย่อมอบรมสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตที่ชอบไม่เลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยตัณหาอบรมสัมมาวายามะคือละอกุศลแล้วทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นนอกจากจะละอกุศลแล้วไม่ทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นยังทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลให้ยั่งยืนสัมมาสติคือมีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลามีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำสิ่งใดก็ตามกายเคลื่อนไหวใจก็ตั้งมั่นอบรมสัมมาสมาธิคือมีความแน่วแน่บริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคือสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8เพื่อสร้างสังคมอริยธรรมนะคะย่อมอาศัยวิเวกคือความเงียบสงัดจากราคะโทสะโมหะอาศัยวิราคะคือละราคะโดยสิ้นเชิงอาศัยนิโรธะคือทุกข์ดับทุกข์ไม่มีไม่ทำงานไปด่าไปและน้อมไปสู่การปล่อยคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์8กระทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากด้วยอาการเช่นนี้บทเนี้ยเป็นบทที่อยู่เหนือการศึกพอดีวันนี้เป็นวันโกนก่อนวันพระ
ซึ่งจะเป็นวันพระสุดท้ายของการออกพรรษาเราก็อยู่กันมา3เดือนละก็มีบทบวชศึกๆที่ยกวันนี้พ่อคุณแม่อยากจะขยายความว่าอริยธรรมเนี่ยคือธรรมที่มันทำให้เกิดอริยชนที่ประเสริฐเนี่ยมันสร้างได้จะบวชอย่างคุณแม่หรือไม่บวชก็โสดาบันก็เป็นได้โสดาบันก็ศีล5บริสุทธิ์อย่างงกเยอะแต่ต้องทำมาหากินบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางไม่วีดปี๊ดล่มลงเย็นขึ้นทำอะไรเพื่อคนอื่นไม่แสงแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองแบ่งปันแล้วก็มีต้องใช้คำว่าเมื่อสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยมีสติปัญญาเนี่ยต้องรับใช้ต้องรับใช้แล้วเดินไปอย่างเนี้ยพอมันเข้าสู่กระแสของอริยชนเพื่อเป็นการเอาทั้งนวัตธรรมเนี่ยคุณแม่เป็นนวัตธรรมบวกกับนวัตกรรมความสมัยใหม่ของเทคโนโลยีมาสร้างอริยธรรมสังคมน่าอยู่ไหมมันไม่ใช่แค่ใครคนหนึ่งคนใดหรือตระกูลหนึ่งตระกูลใดหรือคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่รวยกระจุกแล้วจนกระจายนี่คืออริยธรรมวัฒนธรรมเนี่ยมันยังล่าเมืองขึ้นนะมันยังมีดินแดนที่ต้องขึ้นอยู่ยังมีคนแสวงหาผลประโยชน์ล่าอาณานิคมไปกวาดต้อนผู้คนทรัพย์สมบัติของเข้ามาเป็นของเรามันไม่ใช่อริยธรรมคนที่จะมีอริยธรรมอย่างน้อยต้องมีหนทางอันประเสริฐที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ไม่ถอยหลังถามว่ายากไหมพี่ติ๋งยากเจ้าค่ะทำได้ไหมทำได้เจ้าค่ะเห็นไหมคนที่จะทำอริยธรรมมันต้องทำของยากให้ง่ายนี่แหละคืองานของเราเราไม่ทำหรอกของง่ายๆ เพราะมันลาดเอียงไม่ใช่เพราะเราเย่อหยิ่งถือตัวเปล่าเราเกิดมาแล้วเราสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาในระดับที่เราจะไม่ถอยหลังได้ละพี่ติ๋งพรุ่งนี้จะวันพระเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายเราอาจจะเสื่อมแต่จิตใจเราไม่เสื่อมทำได้ยังไงเราควรจะเตรียมตัวล่ะเพราะคำที่พูดเมื่อคืนนี้เรานั่งอยู่กับการทำห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยมันคือห้องปลดทุกข์นะเราจะตื่นเต้นทำไมกับทุกข์อีกก็เราปลดทุกข์ส่วนเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมก็ทำไปแต่ไม่ใช่ของเราหรอกเราก็ดูให้มันสัปปายะแทนคำว่าสะดวกสบายปนเปอกิเลสแต่เป็นสัปปายะคือสะดวกต่อการที่จะปลดทุกข์ชำระล้างร่างกายและจิตใจมันก็คุ้มกับการที่เราจะทำบุญถึงไหมนะเราพูดทำไมเหรอว่าเราจะต้องสร้างห้องนิพพานชิมลองถ้าเราไม่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ก็นิพพานชิมลองอะลองนิพพานดูด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สยามวิจัยเขาทำแต่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชามันสมควรทำบุญไหมอะนี่ไงอริยธรรมเราไม่ได้งอกที่เราจะหลงทางแต่เรามีปัญญาที่จะจัดการกับสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ร่ำไรลำพันเพื่อวิเวกวิลาคะนิโรธะวอดสักคะคือสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละค่ะกระแสของอริยธรรม
คุณแม่ก็เห็น SCG ก็ถามว่าคุณแม่สร้างอะไรนะก็บอกอารยธรรมบวกกับอารยกรรมของเธอเดี๋ยวก่อนฉันสร้างอารยะเพื่อให้เกิดเป็นการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เห็นว่ามันไปได้มากกว่าเทคโนโลยีไหมอะนวัตธรรมพวกเธอเป็นนวัตกรรมไปด้วยกันคุณแม่ก็ชวนไปไหมไปก็มาช่วยกันสร้างให้เกิดสังคมของอริยธรรมหุบเขาควรเป็นเช่นนั้นนะควรเป็นเช่นนั้นถ้าพี่จิงทำบุญที่นี่พี่จิงก็ต้องรู้ว่าคุณแม่ไม่ถอยหลังไม่ถอยหลังเดินหน้านิพพานเป็นเป้าหมายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานคุณแม่จะมาทำผ้าป่าทำไมพี่ติ่งถ้าคุณแม่ต้องติดหนี้อ่ะคุณแม่ก็สบายดีอยู่นะคุณแม่จะต้องมาบอกคนอื่นๆทำไมเอาคิดให้ลึกเราจะได้รู้ทันอยู่ด้วยกันก็ต้องรู้ทันคุณธรรมของกันและกันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยคนที่เขาไม่ถอยหลังอ่ะเขาไม่เสียดายหรอกเขาไม่เสียดายเวลาที่เหลือน้อยแล้วเขาไม่มานั่งงอแงหรอกใครจะเห็นไม่เห็นใครจะว่าใช่ไม่ใช่ไม่มันจบอ่ะมันยืนดูรู้ปล่อยเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะเป็น spiritual leader ให้ได้นะแล้วไม่ถอยหลังไม่หลงขออนุญาตแชร์วันนี้จับใจเจ้าค่ะขออนุญาตแชร์ได้หลายคนเลยเจ้าค่ะขออนุญาตนะเจ้าค่ะพี่ติ่งเขามีหน้าที่แชร์ส่วนคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่ที่จะละวางการละวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่แหละค่ะคือการสร้างกระแสของอารยธรรมและเรามั่นใจเลยค่ะว่านวัตธรรมที่คุณแม่กำลังทำอยู่เนี่ยซึ่งไม่มีใครใช้นะคะเพราะเขาจะใช้คำว่านวัตกรรมพอคุณแม่พูดนวัตธรรมหลายคนนึกไม่ออกมีด้วยหรอคำนี้ก็สร้างมันขึ้นมาสินวัตธรรมเนี่ยก็คือทำที่มันสามารถทำให้เกิดร่วมสมัยกับเราเนี่ยแหละแล้วก็ใช้เนี่ยงานวิจัยต่างๆที่เราสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างเช่น 3D ของ SCG เนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมคุณแม่เนี่ยสร้างเสถียรธรรมสถานก็เป็นนวัตธรรมเพราะว่าเสถียรธรรมสถานเป็นธรรมะร่วมสมัยเราล้ำเราพาคนเนี่ยพ้นทุกข์ได้เหนือความทุกข์ได้ด้วยวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยแหละเนี่ยเราไลฟ์สดกันตอนช่วงที่มีโควิด19คุณแม่ตั้งชื่อสถานีเราว่าโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเลยนะกล้าเลยอ่ะชัตดาวน์กิเลสเลยอ่ะแล้วก็ดูสิว่ามันเป็นนวัตธรรมมากแล้วพอทำมาเนี่ย 4-5 เดือนเนี่ยดูสิCEO ของซีแพคเมื่อวานเนี่ยโอ้เมื่อวานเนี่ยพี่นั่งชื่อพี่อะไรนะพี่จูดเจ้าค่ะโอ้พี่จูดน่ะบอกผมขอนั่งรถกอล์ฟมันมองเห็นดิพี่จูดตอนเอาลากับถ่อมตัวมากเลยก็เป็นวัฒนธรรมขององค์กรของที่นี่เขาอยู่แล้วแหละที่เขาจะถ่อมตัวก็ไปดูทุกมุมเลยก็บอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะพี่จุ๊ดมาวันแรกอ่ะตอนนั้นน่ะโควิด19เลยคุณแม่อ่ะร้อนมากแล้วก็ผมลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาใหม่ไปสั่งการอะไรปึ๊บๆๆมาเห็นมั้ยเห็นเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงของอะไรของคนที่สู้ไม่ถอยเนี่ยสู้ไม่ถอยสู้
กับใจตัวเองลำบากไม่ลำบากใครจะมาเยี่ยมไม่มาเยี่ยมไม่ได้เกี่ยววะเราก็ไม่ทอดทุละใช่ไหมคุณแม่ทุกขาช่วงนี้พอโควิดเข้ามาเนี่ยเขาบอกกันนะเจ้าค่ะว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะมากขึ้นเพราะว่าคนที่จะมีโอกาสหรือว่าได้ผลพลอยได้จากโควิดเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่ว่าก็จะมีความมั่งคั่งขึ้นเพราะว่า เขาอยู่ในจุดที่ทุกคนต้องการนะเจ้าค่ะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ย1 ใน 3เลยเนี่ยก็จะลำบากมากขึ้นจ้ะค่ะก็เมื่อกี้นี้คุณแม่ก็แสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับว่าความเหลื่อมล้ำทางธรรมเนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าณวันนี้ทุกคนคงต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางธรรมเยอะขึ้นเจ้าค่ะคือคุณแม่มองอย่างนี้นะคะคือเนื่องจากว่าพี่ติ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ทางโลกภาคธุรกิจเขาก็จะส่งข้อมูลอย่างเช่นว่าเรื่องการพนันกระฉูดเพราะคนมันไม่มีกินเนี่ยพระเจ้าก็พูดว่าเราไม่ส่งเสริมให้คนยากจนเพราะคนยากจนเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นอบายมุขได้เยอะเรายากจนเนี่ยเราต้องปิดประตูอบายมุขก่อนนะคะอย่าเชื่อว่าความเสี่ยงเนี่ยในเรื่องของการพนันเนี่ยจะทำให้เราร่ำรวยอันนี้คิดผิดละมันจะลดการเหลื่อมล้ำได้ระดับหนึ่งพี่ถิงต้องมองความจริงก่อนคนยากจนแต่ไม่ยอมจำนนจะไม่ไปเล่นการพนันแต่คนที่ยากจนหรือคนที่อาจจะไม่ได้ยากจนแต่มีความโลภเยอะจะไปใช้วิธีการที่จะได้เงินที่มันไม่ถูกต้องความเหลื่อมล้ำจากพฤติกรรมเนี่ยสำคัญมากกว่าความเหลื่อมล้ำของทรัพย์สินคุณแม่พูดให้พี่ติ่งฟังเลยอาหารอร่อยมันก็กินแค่อิ่มท้องคนรวยคนจนมันก็แค่อิ่มแต่ความโลภของคนรวยคนจนวัดไม่ได้คนรวยโลภคนจนโลภราคาเดียวกันราคาเหมือนกันถ้าเราจะช่วยคนพิติเราก็บอกว่าคนที่รวยมาเป็นเศรษฐีกันเถอะคนที่ยากจนก็อย่าทำอะไรทุจริตเรามาเป็นสังคมอริยะกันเถอะถ้าอย่างเงี้ยลดความเหลื่อมล้ำพี่ติ่งพี่ติ่งเป็นใครพี่ติ่งก็ต้องกลับมาอยู่เรียบง่ายเหมือนกันพี่ติ่งจะมีพันล้านพี่ติ่งก็กินแค่อิ่มคุณแม่ก็กินแค่อิ่มคุณแม่ไม่มีอะไรสิ่งที่มีมันก็เป็นมรดกโลกสำหรับคุณแม่นะมันก็อิ่มเหมือนกันเรากินดอกชมจันทร์คนละดอกเราก็ขับถ่ายเหมือนกันใช่ไหมพี่ตีนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเป็นคนที่จะช่วยโลกได้เราต้องอยู่เหนือมันเราต้องอยู่เหนือโลกเราถึงจะมองเห็นชัดไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะพูดแต่เรื่องการเอางบประมาณไปแจกแล้วไงแจกคนแล้วเล่นการพนันแล้วยังไงหยุดการพนันได้ไหมรัฐบาลไม่ส่งเสริมการพนันได้ไหมให้เกิดความสะพัดได้ไหมในเรื่องของอริยธรรมเนี่ยก็พยายามกันอยู่เพราะฉะนั้นรวยจนกินก็อิ่มเหมือนกันแต่ทั้งรวยและจนเป็นเศรษฐีได้ไม่ต่างกันอาหารอร่อยกินกันหลายคนได้ไม่ต่างกันสุขทุกข์เป็นสากลได้ไม่ต่างรวยหรือจนเป็นอริยชนได้ไม่ต่างกันไม่มีเพศชนชั้นวรรณะวัยแต่ที่เราสนใจการมั่งมีเพราะเรามีค่านิยมว่าคนรวยสะดวกสบายแต่คนที่เขารวยแล้วเขาเป็นเศรษฐีจริงๆเขาก็อยู่เรียบง่ายมากนะคะจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะทั้งฝรั่งทั้งคนไทยเพราะฉะนั้นที่พี่ติ่งถามเนี่ยคนที่เขาเป็นเศรษฐีเขารู้จักพอนะ
คนร่ำรวยหรือคนยากจนที่ไม่รู้จักพอแล้วมีความโลภเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่เต็มความเหลื่อมล้ำเรื่องการใช้ชีวิตอย่างคนเป็นผู้ที่มีราคะแล้วหลงอยู่ในบริโภคนิยมเราแก้ไม่ได้หรอกค่ะให้เท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะแต่คุณแม่จะทำให้ดูว่าหุบเขาโพธิสัตว์เข้ามาก็เสมอกันหมดด้วยความเรียบง่ายแล้วก็สร้างกระแสของอริยธรรมโดยใช้นวัตธรรมกับนวัตกรรมสมัยใหม่นี่แหละค่ะร่วมสมัยเมื่อวานนี้นะคะคุณแม่ยืนอยู่บนดาดฟ้าของไอซ์วอลพี่ติ่งเอาไอจีมาลากับคุณแม่นั่งรถต่อไปเลยนะคะไปดูที่เราจะสร้างอาคารทั้งห้องนิพพานชิมลองและทาวเวอร์ที่จะทำให้เรามีผู้ปฏิบัติธรรมสามารถอยู่ในที่ที่มันพอจะสัปปายะไม่ได้สะดวกสบายปนเปกิเลสแต่สัปปายะเป็นสัปปายะสถานสัปปายะก็คือทุกอย่างเรียบง่ายไม่ขโมยธรรมชาติแต่ส่งเสริมให้เกิดวิเวกวิลาคะนิโรธาโวตสักคะยืนดูรู้ปล่อยได้กรุณาดูหน้าคุณแม่คุณแม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีชีวิตที่แสวงหาความสะดวกสบายไม่มีความจำเป็นลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาถวายงานมากมายหลายคนอยากซื้อรถให้คุณแม่สะดวกสบายคุณแม่ก็แค่เดินจากนี่ไปถึงนั่นนะก็อาศัยปะเราแค่ผู้อาศัยใครส่งอะไรมาให้ใช้ก็เป็นผู้อาศัยไปไม่ครอบครองเบากว่าไหมอ่ะพี่ติ่งอยู่กับคุณแม่มา5เดือนแล้วนะเบากว่าไหมอ่ะเบาเจ้าค่ะแล้วไงอ่ะแล้วจะต้องไปหนักทำไมนั่นเวลาที่เราเห็นคนที่แบบงองแงไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อ่ะเพราะเขาละไม่เป็นเขาวางไม่เป็นนั้นไอ้สิ่งที่พี่ติ่งถามเนี่ยเราคุยไม่จบหรอกค่ะให้รัฐบาลไหนมาถ้ามองเรื่องนี้ไม่แตกก็ไม่จบหรอกค่ะจมแล้วเจ็บเขาต้องมีปัญญาค่ะพี่ติ่งถ้าคุณแม่เป็นรัฐบาลคุณแม่จะสร้างปัญญาแล้วก็ทำให้คนหมู่มากแบ่งปันให้มากจะละราคาได้หรือเปล่าไม่รู้แต่แบ่งปันอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็ต้องส่งเสริมให้เกิดสังคมของอริยะมากขึ้นไม่ใช่ส่งเสริมคนรวยมากขึ้นคนรวยที่กระจุกถ้าไม่เป็นเศรษฐีคนจนก็ยังต้องใช้คำว่าคนจนก็ไม่อยากเป็นเศรษฐีอ่ะก็อยากเป็นคนรวยหมดก็มันมีตัวอย่างของคนที่มันมีบริโภคนิยมสะดวกเจ้าค่ะจริงๆอีกอันหนึ่งที่เห็นนะเจ้าค่ะก็คือว่าคนที่ทำงานจริงๆเนี่ยวันนี้เขาก็ไม่เดือดร้อนนะเจ้าค่ะใช่คนที่เขาไม่งอมืองอเท้าอ่ะที่เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีที่ดินโถเดี๋ยวนี้ปลูกผัก 3-4 กระถางก็พอแล้วการที่เราอยู่ในการถูกล็อกไว้ตามบ้านน่ะพูดกันจริงๆอ่ะเราอยู่ได้สบายด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องออกมาแบบเป็นคนที่แพร่เชื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปลอดภัยทุกคนปลอดภัยทุกคนต้องปลอดภัยโดยธรรมเมื่อทุกจุดปลอดภัยโดยธรรมสังคมก็ปลอดภัยแล้วก็กลับมาทำมาหาความช่วยเหลือที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยมันรู้จักมีหิริและโอตปะที่จะทำอะไรที่ทุจริตสังคมของอริยธรรมต้องเริ่มต้นด้วยหิริและโอตปะเราอยู่กันได้ค่ะจริงๆแล้วนะคุณแม่ขอบอกว่าโควิดมาเพื่อให้เราโตเพื่อให้เราคิดใหม่เราอย่าหลงกันไปนานแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าความสะดวกสบายที่มันทำให้เราต้องห่างเหินบุคคลอันเป็นที่รักของเรามันจะทำให้เราเหงาในที่สุด
เราจะมีโรคซึมเศร้ามากเราจะมีโรคมะเร็งมากเพราะเราไม่รู้จักการบริโภคเราจะมีคนป่วยเยอะในขณะที่เรามีกระทรวงสาธารณสุขที่เราบอกว่าแข็งแรงถ้าเราจะบอกว่าสังคมของเราเนี่ยไม่เป็นสาธารณทุกข์แล้วเป็นสาธารณสุขคือไม่ป่วยหมอและพยาบาลเราไม่ต้องทำงานหนักมากจริงหรือเปล่าเราก็มาทำทาราฟาร์มกันเนี่ยแหละฟาร์มเพื่อชีวิตที่อย่าให้มันเจ็บป่วยมาสร้างวัฒนธรรมกับวัฒนกรรมที่มันล้ำสมัยและคนเห็นว่าเวลาปฏิบัติธรรมมันเรียบง่ายมันสัปปายะที่มากกว่าความสะดวกมันอิ่มเพราะอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะมันมีราคะน้อยโทสะเบาบางโมหะเบาบางแบ่งปันเนี่ยลมพัดมาตรงเนี้ยใครนั่งตรงเนี้ยมันก็เย็นเหมือนกันแหละใครปวดท้องเดี๋ยวก็ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูห้องน้ำที่เราก็พยายามที่จะใช้วัสดุสมัยใหม่เพื่อปลดทุกข์นะคุณแม่ถ้าคุณแม่เป็น SCG นะคุณแม่จะทำนี่แหละ CSR นี่แหละกับเราเนี่ยแหละเพื่อที่จะทำให้เห็นเลยว่ามันต้องมีอาณาจักรหรือหุบเขาโพธิสัตว์นี่แหละสงบเย็นและเป็นประโยชน์และรับใช้ผู้คนต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ของ SCG แล้วก็บรรดาหุ้นทั้งหลายของ SCG ที่จะมาช่วยกันสร้างสังคมอริยะอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยคุณแม่พูดเรื่องนี้มาตลอดการใช้ชีวิตของการเป็นนักบวชเมื่อมีคำสอนที่บอกว่าเราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราเป็นอริยชนได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราเป็นชนที่ห่างไกลจากกิเลสได้ไม่ว่าอดีตเราจะเคยเป็นอะไรไม่ว่าอดีตเราเคยมีบาดแผลอะไรและไม่ว่าอดีตเราจะมามืดหรือมาสว่างเราไปสว่างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราลองเดินทางไปด้วยกันดูไหมคะในช่วงเวลาพรรษาที่ผ่านมาเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์คุณแม่มั่นใจเลยว่าพรุ่งนี้วันพระนะแล้วจบไปเราจะลองไกด์กันว่าเราจะเป็นนะอริยชนตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์จากคำสอนของพระโอษฐ์อย่างไรและทำให้เรียบง่ายมีนวัตธรรมกับนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดสังคมอริยะหรือเพื่อสร้างอริยธรรมไม่ใช่แค่วัฒนธรรมนะอย่าลืมไปเลยค่ะสุขง่ายใช้น้อยสุขมาสร้างสักคำถามอ๋อได้ค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะมีคนถามง่ายๆนะเจ้าค่ะถามว่าอาชีพปล่อยเงินกู้บาปไหมเจ้าคะถ้าเราค้าประโยชน์บนท่ามกลางความทุกข์ยากของคนอื่นคุณสบายใจไหมถ้าเราค้าประโยชน์เกินควรบนความอดอยากแล้วหิวโหยเราสบายใจไหมก็ให้เขายืมอย่าไปค้าเงินกู้โหดตบตีโอ้ไปก็แบ่งปันดีไหมวันนี้รายงานตัวมาจากนอร์เวย์จากออสเตรเลียหลายที่เลยเจ้าค่ะคิดว่าคนที่ถามเนี่ยเขาคงรู้อยู่เจ้าค่ะแต่อาจจะอยากให้คอนเฟิร์มสักเล็กน้อยว่าคือจริงๆนะพี่ติ๋งคุณแม่พูดกับพี่ติ๋งเลยว่าชีวิตมันก็สั้นตอนที่เราจะทำเรื่องสั้นแล้วสดเนี่ยบรรดาอาม่าอากงทั้งหลายที่อยู่ในวัยคุณแม่นะก็มีความหวังคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็อายุไม่น้อยหรอกนะคะถ้าบวชมา40ปีก็ต้องบอกว่าการบวชเนี่ยมากกว่าตอนที่เป็นสาวสังคมนะแต่คุณแม่อยากจะบอกอะไรให้รู้ไหมว่าการไม่ถอยหลังเหมือนแม่น้ำคงคาที่ไม่ลาดที่มันลาดเอียงแล้วไม่ย้อนอย่างเงี้ยมันบอกคุณแม่ชัดเจนว่าเราจะเป็นหยดน้ำที่เริ่มต้นจากตรงไหนก็ตามเมื่อเราถึงมหาสมุทรเราก็เป็นน้ำในมหาสมุทรอย่าไปถามว่าตัวเองมีกำพืชอะไรมาเลยเคยผิดศีลผิดธรรมก็หยุดซะให้ได้แบ่งปันได้ก็ลองดูมันเบาไหมไม่ต้องมาถามคุณแม่หรอกการมีชีวิตอยู่บนหอคอยงาช้างตามที่คนอื่นเขาล่ำลือไม่จริงคนเราอะ
ถ้ามันเดินติดดินได้มันจะเห็นคุณค่าของดินมันนั่งอยู่มันไม่เห็นต้องคิดเลยนี่ว่าลมพัดแล้วมันเย็นก็พัดมาก็เย็นเย็นเหมือนกันแหละนั่งกันสองคนมันอยู่ที่ว่าใครจะรู้และกตัญญูมากกว่ากันมากกว่าไหมใครกตัญญูกับดินน้ำลมไฟมากกว่ากันนั่นแหละคือสำนึกของผู้ที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและถ้าใครปล่อยได้มากก็ทุกน้อยถึงจะเป็นเศรษฐีก็ทุกน้อยเราควรจะพิสูจน์กันว่าใครทุกมากทุกน้อยเช่นถ้าพี่ติ่งเป็นเศรษฐีเขาสามารถที่จะบริหารจัดการการเงินการรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพย์เป็นพ่อกับทรัพย์ที่แบ่งปันไปคนอื่นเขาก็ทำไปสิก็มีครอบครัวก็ทำไปแต่ต้องมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนะไม่ใช่มีปูนปั้นคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าเผื่อปูนปั้นบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงปูนจะหาของปูนเองก็แสดงว่าเขาก็สร้างสังคมของเขาที่จะบอกว่าเขาก็ต้องแบ่งปันสำหรับคุณแม่ไม่สะสมคุณแม่ฝึกอยู่แล้วเรื่องนี้ก็ง่ายดีมีชีวิตเรียบง่ายใช่เลยแล้วก็ค่อยๆมันไม่ได้จะพลิกปุ๊บๆอย่างนี้ได้หรอกค่ะแต่คุณแม่ก็มีสติปัญญาที่จะสร้างพาร์ทเนอร์บอกเลยถ้าเป็นภาคธุรกิจพาร์ทเนอร์เราต้องมีโยจักขุมาสายตาเราต้องเสมอกันว่าเราหยิบสินค้านี้มาขายตรงนี้เรามีสายป่านยาวอย่างนี้เรามีการบริหารจัดการอย่างนี้เรารวยแต่คราวนี้เรามีโยจักขุมาละความเห็นแก่ตัวเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วเราให้สายป่านนี้กับโลกก็เป็นเศรษฐีเอาไงเอาคิดดูก่อนเอาแบบหลังเจ้าค่ะอ้าวเห็นไหมเพราะมันถึงจุดหนึ่งของความอิ่มตัวเนี่ยเราไม่ได้ต้องการสิ่งที่เราเหลือเฟือหรอกเราแค่นอนลุกขึ้นมาก็พระอาทิตย์ดวงเดียวกันเห็นไหมล่ะกว่าจะถึงตรงนี้มันต้องอิ่มก่อนคนรวยไม่อิ่มมันก็ยังหิวอยู่คนจนอิ่มก็เป็นเศรษฐีแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะเราก็ใช้ปัญญาสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากยังไงคืองานของเรามันยากไหมที่พูดเนี่ยยากมากค่ะแต่มีคนทำได้กลุ่มอริยธรรมจะสร้างสังคมอริยชนทำได้คุณแม่จะขอใช้นวัตกรรมที่ล้ำของโลกนี่แหละมาส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมทำได้ค่ะมั่นใจเลยถ้าเรามาจากสังคมประมาณนั้นนะเราไม่เอาอ่ะเราไม่ยอมตกต่ำอ่ะจิตใจมันพัฒนาได้อ่ะเราไม่อยากกลับไปมืดอ่ะเราไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตขมุกขมัวมอมมอมเทาๆเราต้องทำไงเราก็ต้องกล้าที่จะเริ่มเกิดใหม่เลย move on เลยStrong เลยมีสติแล้วลองดูนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าใครเดินเข้าไปในเสถียรธรรมสถานหนึ่งจะถามคุณแม่ว่าคิดยังไงอ่ะถึงได้ทำอ่ะตอนแรกคนเขาคิดว่าคุณแม่จะทำอะไรตอนนั้นอ่ะทำเมนชั่นของตัวเองแต่มันคือเสถียรธรรมสถานจากวันนั้นถึงวันนี้ที่มันถูกพัฒนาเป็นบ้านหลังที่สองของคนจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนจากทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วกระจายออกไปมากมายจนวันนี้จริงๆอู่เขาก็เป็นมะเร็งนะแล้วตอนนี้เราก็ห่วงใยเขามากด้วยพอเขาหายเพราะธรรมชาติบำบัดคุณแม่หายเพราะธรรมชาติบำบัดคุณแม่เชื่อวันที่25ไปนะคุณแม่จะได้ข่าวที่คุณแม่แข็งแรงไม่มั่นใจแล้วถ้าเรามีหุบเขาโพธิสัตว์ที่เขาก็ถวายมาเพื่อให้เป็นสิ่งที่มันจะได้ช่วยโลกคุณแม่ไม่มาทำหรอกแค่ร้านขายของอะคุณแม่ไม่ทำทาราฟาร์มแค่ขายโปรดักต์หรอกนะขอบอกคุณแม่จะทำให้เห็นว่าอริยธรรมสร้างได้ไม่ใช่สิ้นสุดวิสัยโดยใช้นวัตธรรมที่คุณแม่มีอยู่บวกกับนวัตกรรมใครล้ำมาบวกเลยค่ะ
มาบวกกันเลยลองดูไหมว่าเราจะเห็นความร่าเริงของคนที่เป็นลูกหลานเราอย่างไรที่มันมีจิตใจดีจิตใจดีพี่ติ๋งการสร้างจิตใจดีเป็นมรดกโลกพี่ติ๋งต้องบอกกับปูนปั้นเขาว่าโลกนี้ไม่ใช่ของคนยุคเธอแต่เป็นสิ่งที่เธอจะต้องส่งต่อให้คนรุ่นถ้ามันแสวงหาผลประโยชน์ซะในรุ่นเรารุ่นแม่รุ่นยายรุ่นเธอก็ไม่รอดเราลองมาสร้างสังคมอารยะคุณแม่ว่าเศรษฐีในโลกนี้เอาด้วยทั้งนั้นนะจ๊ะไปเศรษฐีขับรถให้หน่อยเถอะเจ้าค่ะไปไปดูห้องน้ำล้ำๆของเรากันเถอะนะคะได้จ้ะสตาร์ทรถเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบเราจะไปเพื่อที่จะไปพิจารณาอาหารเช้าแต่ก่อนที่จะไปขอแวะห้องน้ำก่อนเปล่าจะไปดูห้องน้ำล้ำๆของเราอ่ะก็เดี๋ยววันที่12ไอ้ขอโทษค่ะวันที่2เนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ1อาทิตย์พี่ติ๋งว่าเสร็จไหมอ่ะเสร็จพี่จุ๊ยังบอกว่าโอ้โหคุณแม่มันเขียวเร็วอ่ะเขียวเราจะลองไปทางนี้ดูนะจ๊ะอ่ะเราไปทางนี้เราก็ไม่ผ่านห้องน้ำมาสิเนาะไม่ได้เราต้องกลับไปที่เดิมไม่งั้นเราจะผ่านไอ้ที่เราจะทำน้ำตกนะเอ๊ะหรือจะลองดูเอาไหมผ่านไปแล้วก็วกกลับก็ได้เจ้าค่ะจ้ะพี่ติ่งมีใครเดินไปดูหรือยังว่ามันไปได้หรือเปล่าขอถอยกันพี่ติ่งไปได้ไหมเธอว่านันทวันเธอบอกคุณยายอะแล้วเบาๆก่อนละกันเดินตามมาเราจะไปเส้นทางใหม่ที่เราจะมีน้ำตกอีกสายนึงพี่ติ่งมั่นใจไหมมั่นใจเจ้าค่ะเราไม่มีคนเข็นรถให้นะเรามั่นใจเพราะเรายังมีเท้าของเราอยู่นะแต่เราเอาใช้คำว่าเราต้องการน้ำใช่ไหมเราจะเอากุหลาบมาปลูกใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะต้องทำน้ำไว้ก่อนเช่นบริเวณนี้ถ้าสังเกตที่ดีเราจะเห็นเลยว่าเราเปิดเป็นแหล่งน้ำนี่นะพี่ติ๋งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินนะที่พูดเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราจ้างชาวบ้านเนี่ยเราต้องใช้ค่าจ้างเป็นแสนนะที่จะทำตรงเนี้ยเทปูนเขาคิดเป็นตารางเมตรละค่าแรงเนี่ย230บาทซึ่งก็เรียกว่าถูกสมชายมารายงานเมื่อวานบอกสงสัยผมจะต้องทำเองเพราะจะประหยัดแต่คุณแม่ว่าบางทีเราก็ต้องการเกื้อกูลนะอันเนี้ยก็ต้องดูอยู่เพราะมันก็หลายตารางเมตรอยู่อันนี้ก็จะเป็นน้ำสองบ่อนี้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเราจะมีเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเป็นที่ที่จะเอาน้ำไหลจากตรงนี้ตื้ดๆมาถึงตรงนี้เอาค่ะขอเชิญแม่เอต้องนั่งแล้วเจ้าค่ะมันเปียกแล้วเจ้าค่ะนี่นะคะเราถอยไปเอ้เอ้ยเนี่ยถ้าเราอยู่อมดำเมื่อกี้ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นกุหลาบอ่ะ 3,000 ต้นค่ะนะคะอ้าวเดินไม่ได้ลูกไม่ต้องหลบหรอกโทษมาจ้ะทีมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตัดหญ้าคุณแม่ว่าตรงเนี้ยจะใช้เป็นที่ที่ผู้สูงวัยเพราะคุณแม่ตั้งใจจริงๆนะที่จะทำงานสั้นแล้วสดคือตัวคุณแม่เองก็สั้นน่ะเราจะไปทางนี้มั้ยคะอ้าวไปขึ้นมาเลยค่ะเราจะพาดูเส้นทางอ้าวจ้ะเอาอะไรมาจ๊ะงั้นไปรับเลยไป SCG เอาของมาส่งแล้วถ้าอย่างนั้นนันทวันขึ้นรถนี้ไปส่วนสองคนนั้นก็ไปรับของไปค่ะไปค่ะตามคุณแม่มาเลยเนี่ยค่ะคุณแม่อ่ะขึ้นมาเนี่ยคุณแม่ว่าเราเอาชาวบ้านนี่แหละมาทำเดี๋ยวลองดูสองบ่อเนี่ยก็จะเป็นน้ำล้นมาอย่างนี้เลยนะคะเราขุดตรงนี้เพราะเราต้องการที่จะไปทำอีตรงนิพพานชิมลองที่มันมีถนนมันจึงต้องเอาดินพี่ติ๋งแล้วเนี่ยค่ะเราปลูกมา
หนึ่งปีเราก็เห็นแล้วว่าพยุงก็งดงามนะคะมีแบบช่วงหนึ่งที่แบบน้ำมาไม่ถึงก็ทำให้เรารู้ว่าการทำสายใหญ่แห่งชีวิตมันรอดเนี่ยเห็นไหมคะว่าพยุงแล้วเราก็เจาะน้ำไปเป็นวิธีการคิดแต่ที่ชอบมากที่สุดที่เนี่ยมันมีโมกมันขึ้นเองค่ะอันนี้คือต้นยางนาเนี่ยสายใหญ่แห่งชีวิตเนี่ยเดี๋ยวก็จะผันน้ำใช้ล้างรถไปจ้ะดีจังคุณแม่เจ้าขาจ้ะซึ่งชาวบ้านก็ดีนะเจ้าคะเขาก็จะได้ทำเป็นแล้วเขาก็ไปทำที่อื่นได้ด้วยคุณแม่ก็ว่างั้นแหละใช่เพราะว่าพวกเราเองก็โหล้นมือเนี่ยทำงานกลางคืนโอ้เห็นแล้วก็สงสารเห็นแล้วสงสารสะใจดีแต่ไม่รู้จะทำไงเพราะถ้ามันไม่สะใจดีมันก็ไม่มีอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไปชีจ๋าไปทานอาหารเช้านะจ้ะนี่ไงมาเลยเลี้ยวเนี่ยค่ะว้าว SCG มากันไกลไม่หิวไหมลูกหิวไหมครับสระบุรีครับผมอ๋อไปกินข้าวกันนะจ๊ะนี่คือแกะเลยค่ะเราอยากดูเฟอร์นิเจอร์นี่เฟิร์นใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ไงพี่ติงแกะเลยล่ะค่ะพี่มาช่วยกันอยากโชว์น้อยน้อยเอาคนมาช่วยแกะเฟอร์นิเจอร์สักอันหนึ่งสะใจดียังไม่ตื่นละกำมังอ้าวพี่ติงคะพี่ติงไปจอดตรงรถเคนก่อนเราต้องหลบก่อนไหมนี่เขารถอะไรกันเนี่ยอ๋อเขาเอานี่มาโนเขาเอารถเสียนินมาพี่ติงเสียบตรงนี้อะไรเอารถเสียนินมาจอยจัดลำดับค่ะสมชายตื่นหรือยังอะมาดูก่อนจอยรถเสียนินจะต้องเอารถตักดินนะคะรถตักดินคุณแม่โบกเลย มาเลยรถของเสียนินเขาเอารถตักดินมาวางก้อนหินที่ยาวเครน60ตันนะคะจะมายกหินที่เราไปลำเลียงมาจอยหลบตรงนี้พี่ติ่งเรามาด้วยกันเราหลบมาก่อนเราสาวไฮโซเดี๋ยวจะโลโซซะแล้วอันนี้เมื่อคืนที่เขาทำกันนี่แหละบอกสมชายมาบริหารจัดการเรื่องรถอุ้ยแข็งแล้วนี่ไงคะอ้าวกล้องฉันอยู่ไหนอะกล้องอะฮะอนันทวานเนี่ยค่ะคือนวัตธรรมสมัยใหม่คือเราพี่ติ๋งเข้ามาตรงนี้เราเป็นนวัตธรรมก็คือคนจะสร้างห้องน้ำก็ยังทำยุคหินฟินสโตนก็เลยชวนเนี่ยค่ะ SCG มาทำนวัตกรรมเป็นหินแล้วดูสิเนี่ยค่ะไอ้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะก็คือแผ่นเนี่ยแหละเขาก็ขายให้เราถูกนะอันนี้เหรอจ๊ะจริงเหรอถวายจริงเหรอฮะเนี่ยค่ะนี่นะคะพี่จูดขอบพระคุณนะคะโอ้โหแข็งปึ๋งๆเลยขอเดินมาทางนี้ค่ะคุณแม่นะจะบอกให้ใครถวายอะไรก็เจียมตัวทำเป็นแบบคนเจียมตัวนะคะขอหมวกหน่อยมานี่เลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือฝั่งนี่ไม่ต้องใช้อิฐมาปูละแล้วเดี๋ยวพ่นเดี๋ยววันนี้เขาเอาเครื่องมือพ่นสิเมื่อวานนุ่มๆตอนนี้แข็งเลยจับเป็นไงคะอันนี้เป็นผู้สูงวัยเนี่ยค่ะมาดูห้องน้ำผู้สูงวัยเข้ามาทางนี้เลยค่ะแตนแตนเดี๋ยวเราจะเห็นอันนี้พี่เพียงเพนกับพี่สมานบริจาค
ถังน้ำตั้งแต่วันที่4เดือน4ปี2563เดือน4นี่อะไรมกรากุมภามีนาเมษานะเนี่ยโควิดเนี่ยถังเนี่ยได้มาใช้อยู่ในห้องน้ำนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเจาะตรงเนี้ยนะคะวางชั้นบางอย่างเจาะได้แล้วก็โค้งมานี่เลยค่ะโค้งมานี้ปั๊มอยู่นี่ก็โค้งมาอันนี้ก็เป็นห้องน้ำ SCG ที่เป็นความสมัยหน่อยผู้สูงวัยผู้สูงวัยนะคะแล้วจากนั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องดูให้ดีอันนี้เป็นห้องน้ำของคนทางด้านนู้นเข้าทางด้านนู้นก็แตะกันห้องน้ำคนร่วมสมัยอันนี้ก็เป็นที่ล้างมือนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์เข้านี่อันนี้ก็เป็นชาวเวอร์ที่แบบลงมาเป็นฝักบัวตรงนั้นเป็นห้องน้ำเด็กเห็นไหมเรามี3ห้องน้ำอาบน้ำ2ก็เดี๋ยวจะเห็นละค่ะแล้วก็จะเอาหินเนี่ยค่ะวางไว้ตามจุดต่างๆที่นั่งได้ก็อันนี้ก็เมื่อคืนนี้เราเห็นละว่าเขาทำงานกันกลางคืนฝนตกพอดีถ้าฝนไม่ตกก็คงจบละวันนี้เดี๋ยวเราเอาค่ะใช่ตอนนี้กี่โมงอะคะพี่ตีงตอนนี้ยังพอมีเวลาไหมคะอีก13นาที8โมงจะผ่านหมดเวลาแล้วอยากดูก็อี้สักตัวที่เข้ามาถวายมะมาเราจะต้องไม่ค่อยเห่อเลยพี่จู๊ดถวายคุณแม่นะ3ตัวเนี่ยไหนอะอยู่ไหนคะเก้าอี้ของ SCG ที่แบบใส่คอมพิวเตอร์ไปเลยแล้วก็ปืดออกมาเป็นเก้าอี้เลยค่ะไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นเลยค่ะอยู่ไหนคะยกลงไม่ได้อ๋อเหรอคะมาเปิดให้ดูค่ะมารับถวายเลยพี่จู๊ดถวายนะ3ตัวเนี้ยอ๋อนี่ไงเนี่ยค่ะปูนแล้วก็ใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์เราเรียกว่าผสมปูนตามมาตรฐานของ SCG ผ่านคอมพิวเตอร์ 3D แล้วก็ยิงออกมาเป็นเก้าอี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเก้าอี้ก๊อกเห็นไหมคะนันทวันนันทวันปีนขึ้นไปสินันแล้วรับก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเดินหาที่4จะถอยไปคุณแป๊บเดียวออกทีวีอยู่ลูกธนูรีสอร์ทยายออกทีวีอยู่ยายทำทีวีแป๊บนึงเนาะนินเขาเอามาถวายเขาเอาเฟอร์นิเจอร์จาก SCG มาถวายขอบใจนะเพราะวันนี้เขาจะต้องทำตรงนี้ให้เสร็จขอบใจจ้ะเห็นแล้วนะจ๊ะลงมาเลยลงมาก่อนนันทวันคะข้างในกรุงกลวงจ้ะค่ะก็มันเป็นปูนนี่อ๋อเดี๋ยวเย็นนี้เราจะโชว์ค่ะแว่นจ้ะค่ะเราทีวีอยู่ใส่แว่นไม่ได้พี่ติ่งเราก็จะหลบมายืนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ทราฟิกเขาไม่แจมก็เช้าอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแหละนี่หิวนิดหน่อยนะใกล้8โมงแล้วเจ้าค่ะจ้ะ เราก็คุณแม่เปลี่ยนเวลารับประทานอาหารของคุณแม่มาเป็นมื้อเนี่ยเช้าเนี่ยเยอะกลางวันก็ถ้าทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็ชิมหน่อยๆนะคะอ่ะเรามายืนปิดกันตรงนี้เนี่ยค่ะทำงานกันเดี๋ยววันนี้ก็จะเห็นพวกเรานะคะสนุกสนานเบิกบานอยู่แถวๆนี้ล่ะค่ะนิพพานชิมลองก็เทคนิคอย่างที่เราเห็นซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้เป็นเทคนิคใหม่ของเขาอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะเอาเครื่องมือใหม่เครื่องมือชิ้นใหม่ที่สั่งมาลงที่นี่เพื่อนิพพานชิมลองอ่ะนั่นไงโอ้นั่นไง SCG เข้ามาแล้วเนาะเขาเอาเครื่องมือพ่นมาให้แล้วด้วยพ่นที่จะทำให้เป็น
ปูนแข็งๆกับบนผ้าของแฟบริกนั้นให้เป็นเหมือนก้อนหินเลยค่ะเราอาจจะไม่ต้องซื้อหินเยอะไม่ต้องย้ายหินเยอะแต่เราจะมีหินที่เป็นหมู่บ้านของเราที่มีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่บนพื้นฐานของเสถียรธรรมสถานหรือหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นนวัตธรรมเพื่อบวกนะคะนวัตธรรมบวกนวัตกรรมให้เกิดสังคมอารยะหรือเพื่อสร้างสังคมอารยธรรมไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณทุกการแชร์ที่เราแบ่งปันสังคมอารยธรรมคุณแม่ถือว่าการแชร์ของเราคือการช่วยกันสร้างสังคมอารยธรรมโปรดติดตามวันนี้เป็นวันโกนค่ะคุณแม่ปองผมเห็นไหมคะแล้วพรุ่งนี้วันพระที่25กันยายนเป็นวันพระที่เราเป็นข้างขึ้นแล้วนะคะแล้วก็วันที่2แน่นอนเลยค่ะเราพบกันในวันออกพรรษาที่หุบเขาโพธิสัตว์และที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเพื่อจะทำให้พวกเรามาร่วมเป็นหนึ่งในผ้าป่าพรรษาที่40ของคุณแม่นะคะพี่ติ่งทำบุญมาแล้วแม่ทุกคนก็ช่วยกันลูกศิษย์ลูกหาก็มาช่วยกันสร้างเนี่ยค่ะห้องนิพพานหรือว่าถ้ำนิพพานชิมลองนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะดูสิคะรถใหญ่3คันจะทำยังไงดีคะวันนี้เราไปก่อนละค่ะธรรมะสวัสดีนะคะค่ะดูไปเลยค่ะรถ3คันบนทางด่วนทางด่วนดูสิคะว้าวๆๆๆให้ได้เลยนันทวันไปถึงนู่น1 2 3โอ้โหเห็นชัดเจนดูแต่ของเสียนินไปทางนู้น SCG เข้ายาวเคนมานี่3เจ้าเลยนะคะเนี่ยคุณแม่ให้พรพี่อรยาป้ายงนิดนึงค่ะว่าเซลล์มะเร็งลดลงอาการดีขึ้นแล้วสาธุสาธุคุณอรยาป้ายงค่ะหายเร็วๆนะคะจ้ะมีอีกไหมหมดแล้วเจ้าค่ะทุกคนสาธุมากับ SCG เจ้าค่ะ SCG ขอให้เป็นสังคมที่สร้างอารยธรรมไปกับพวกเรานะจ๊ะจ้ะก็งดงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นตรงนี้แล้วค่ะนวัตกรรมของ SCG ค่ะบวกกับเรา